รัสเซียเปิดเผยนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจที่จะมีการปรับเพิ่มงบทางด้านกลาโหมขึ้นอีกนะครับเป็นเงินจำนวนประมาณ4ล้านล้านบาทเพื่อรับมือกับภาพรวมของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่ารัสเซียมีความจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณด้านการใช้จ่ายด้านกลาโหมในปีหน้าสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกลายเป็นความขัดแย้งแบบผสมผสานหรือว่าที่เรียกนะครับว่าไฮบริดวอร์แฟร์ซึ่งกองทัพรัสเซียกำลังเจออยู่ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการเพิ่มงบประมาณใช้จ่ายในด้านนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในบริบทของสงครามแบบผสมผสานที่รัสเซียกำลังเจออยู่ในปัจจุบันและการปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่ดำเนินอยู่ของประเทศซึ่งการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยต้นทุนที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นเนื่องจากปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่ยูเครนที่ยืดเยื้อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วกลายเป็นสมรภูมิที่ชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทโดยตรงมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการคลังรัสเซียได้มีการออกมาเปิดเผยรายงานที่ระบุว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในปีงบประมาณ2024จะอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนล้านรูเบิลหรือว่าประมาณ4ล้านล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ68เมื่อเทียบกับปีงบประมาณนี้นะครับทั้งนี้หากว่าแผนงบประมาณดังกล่าวนี้ผ่านการอนุมัติจากสภารัสเซียจะทำให้งบประมาณกลาโหมของรัสเซียในปีงบประมาณหน้าจะสูงกว่าแผนการใช้จ่ายด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันขณะเดียวกันธนาคารกลางรัสเซียออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะต้องเจอกับภาวะชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี66ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ